ครับคลิปนี้จะมาแนะนำการเปิดมือถือที่สวิตช์พังหรือสวิตช์เปิดปิดไม่ได้นะครับเครื่องนี้นะครับเป็น J5 นะครับ J500 นะครับ J5 อาการก็คือสวิตช์พังนะครับสวิตช์เปิดปิดพังนะครับทีนี้เครื่องชาร์จแบตเข้าปกตินะครับถ้าสวิตช์ดีเนี่ยก็คือเปิดได้ปกติเลยทีนี้ปัญหาคือสวิตช์มันพังใช่ไหมเราจะเปิดยังไงให้เครื่องสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้สวิตช์นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำการเปิดปิดโดยใช้โปรแกรมช่วยในการเปิดดูนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะทำการชาร์จให้ดูก่อนนะว่าเครื่องนี้เห็นไหมมันชาร์จเข้าได้ปกตินะครับชาร์จเข้าได้ปกติเจ้าของเครื่องชาร์จมา 100% เลยนะครับแต่เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าสวิตช์มันพังนะครับทีนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้มันแสงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่ 96% เลยเห็นไหมนะครับโอเคทีนี้เราจะเปิดยังไงมาดูนะครับผมลองเปิดกดเนี่ยตอนนี้กดปุ่มเปิดเห็นไหมนะครับไม่เปิดไม่ได้เลยนะก็คือตัวสวิตช์มันมีปัญหาแล้วตอนนี้นะครับทีนี้เราจะเปิดนะครับโดยใช้โปรแกรมช่วยสายที่ผมกำลังถือตอนนี้สายสีแดงเนี่ยเป็นสายที่เสียบมาจากคอมนะครับก็คือเสียบช่อง USB ที่คอมแล้วก็เอามาเสียบที่โทรศัพท์นะครับซึ่งไฟที่จากคอมเนี่ยก็มาเสียบโทรศัพท์ก็จะเหมือนกับเราชาร์จแบตธรรมดานะครับถ้าเรายังไม่ใช้โปรแกรมอะไรนะก็เหมือนกับเราเสียบสายชาร์จปกตินะครับก็คือเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มลดเสียงนะครับกับปุ่มกลางนะแบบนี้นะครับปุ่มลดเสียงกับปุ่มกลางค้างไว้นะครับจากนั้นเอาแบตใส่ด้านหลังครับให้กดปุ่มลดเสียงกับปุ่มกลางค้างไว้จากนั้นเลื่อนแบตเข้านะครับเลื่อนแบตด้านหลังเข้าป้าบเข้าไปแบบนี้มันจะเข้าสู่โหมดโอดินนะครับหรือโหมดแฟตนะโหมดนี้จะเป็นการโหมดสำหรับในการแฟตลอมนะครับแต่ว่าเราจะเอามาใช้ในการสั่งเปิดทีนี้ปกติเนี่ยนะครับถ้าเรากดเปิดได้มันก็ไม่ได้ยากแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันพังใช่ไหมทีนี้เราไปดูที่โปรแกรมครับทีนี้เราจะใช้โปรแกรมช่วยยังไงนะครับโปรแกรมที่ผมใช้จะเป็นโปรแกรม FRP HiGAC นะซึ่งโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติก็คือจะเอามาใช้ในการปลด Gmail นะครับของมือถือนะซึ่งมือถือที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นมือถือ Samsung นะครับขั้นแรกเลยเราเสียบสายเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีพอร์ตขึ้นมาเห็นไหมนะครับตรงพอร์ตสแกนเนี่ยนะครับมันเจอโทรศัพท์แล้วนะครับก็ทีนี้เรามาเลือกรุ่นของมือถือครับตัวนี้เป็น J500H นะครับ J500H ก็คือเป็นเครื่อง J5 ของศูนย์ไทยนะครับจะเห็นว่าในนี้มีประมาณสักเกือบ100รุ่นนะครับนะก็จะทำได้ในรุ่นที่มันมีเท่านั้นนะครับต้องขออภัยสำหรับรุ่นไหนที่ไม่มีนะครับก็ดูเป็นแนวทางสำหรับมือถือ Samsung รุ่นเก่านะครับน่าจะรุ่นที่ถอดแบตได้อะนะครับแต่รุ่นปัจจุบันก็คงน่าจะถอดแบตไม่ได้แล้วเพราะว่ารุ่นใหม่ออกมาเป็นแบบสายแพร่หมดเลยนะครับอันนี้ใช้ J500H เนี่ยเราเลือกรุ่นได้ใช่ไหมนะครับถ้าเลือกด้านบนช่องบนเนี่ยจะเป็นลบ Gmail ส่วนช่องล่างนี่จะเป็นสั่งฟิกเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากมือถือมันมีปัญหานะแต่เราเอามาใช้ประโยชน์สั่งให้มันคืนค่าเนี่ยใช่ไหมนะครับพอกดปุ๊บนะครับมือถือจะทำการรีสตาร์ทตัวเองนะครับนี่แหละคือประโยชน์ของโปรแกรมที่สั่งให้รีสตาร์ทได้นะครับพอรีสตาร์ทปุ๊บนะครับมือถือก็จะทำการรันเข้าสู่ระบบการทำงานก็คือ Android ปกตินั่นเองเนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทีนี้นะครับถ้าถามว่าถ้าเราอยากซ่อมถาวรได้ไหมก็ต้องเปลี่ยนปุ่มนะครับแต่ปุ่มเนี่ยนะครับก็ต้องไปร้านที่มีอะไหล่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะยากอยู่นะครับเพราะว่าเป็นมือถือรุ่นเก่านะครับนะครับแต่ถ้าช่างที่ชำนาญงานก็อาจจะไม่ยากนะครับเพราะว่าอาจจะรื้อแต่ว่ามือถือรุ่นนี้น่าจะแกะจอนะครับก็เลยต้องยากนิดนึงตัวเนี้ยนะครับ J500 นะครับหลังจากเราทำการเปิดได้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าพยายามอย่าให้แบตหมดนะครับถ้าแบตหมดก็ต้องมาทำใหม่โอเคครับก็มาฝากกันโปรแกรมอยากได้ก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ